สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภัทรายุทธวราชัยชาแนลนะคะก็ตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้ออกกำลังกายนะคะนี่สวมชุดแต่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วไปแล้วค่ะสวมชุดทำงานวันนี้ใส่กางเกงนะคะค่ะก็ดิฉันอยากจะบอกว่าชอบพูดนะคะชอบพูดชอบเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนะคะแล้วก็ฝึกพูดด้วยค่ะฝึกพูดด้วยเพราะเวลาทำงานก็อยู่เกี่ยวกับด้านตลาดนะคะก็ต้องใช้ค่ะแล้วก็เลยเปิดช่องขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์มาจากการร้องเพลงก่อนนะคะจากนั้นก็เริ่มฝึกพูดหัดพูดนะคะไม่ได้สนยอดคนติดตามนะคะแล้วก็ไม่ได้สนยอดวิวค่ะเพราะว่ามันเป็นการวัดภูมิรู้ของเราเหมือนกันว่าถ้าเราพูดไม่ดีก็ไม่มีใครฟังแล้วก็ถามว่าหน้าตาเกี่ยวไหมรูปร่างหน้าตามีส่วนนะคะมีส่วนนักยูทูบเบอร์รูปร่างหน้าตาดีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็มีส่วนดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพอนานๆไปเนี่ยก็เขาก็ดูภูมิรู้เราด้วยความรู้หรือว่าการพูดและเรื่องที่เราพูดนะคะเขาก็ดูค่ะแล้วก็ความสุภาพความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะคนเราก็ชอบคนดีชอบคนมีศีลมีธรรมชอบคนสุภาพเรียบร้อยให้เกียรตินะคะค่ะแล้วก็เรื่องที่พูดไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไม่เฟกนิวไม่ของแวะการเมืองนะคะเพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องทำให้คนทะเลาะกันง่ายค่ะถ้าพูดเรื่องการเมืองเรื่องศาสนานะคะเพราะว่าความคิดเห็นแตกต่างก็นำไปสู่ความแตกแยกนะคะแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักยูทูบเบอร์คนไหนอยากดังเร็วเขาก็จะพูดเรื่องแรงๆอาจจะพูดการเมืองพูดเรื่องลี้ลับพูดผีปีศาจใบหวยสอนงมงายอะไรประมาณนี้อิทธิปฏิหารใช้พลังจิตอะไรพวกนี้ค่ะแล้วจะดังเร็วนะดังเร็วมากค่ะดังเร็วหรือว่าป๊อปเปลือยแต่งกายเซ็กซี่อันนี้ก็ดังเร็วค่ะดังเร็วแต่ว่าถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรจากคุณผู้ชมไหมก็ประโยชน์ที่เป็นพัฒนาความรู้พัฒนาสติปัญญาอะไรไม่ได้ค่ะมันจะได้ความบันเทิงได้ดูของเซ็กซี่แล้วก็ได้ดูความด้วยความสะใจถ้าเป็นเรื่องการเมืองนะคะถ้าเกิดว่าโอ้สะใจพอดีเลยกำลังเกลียดคนนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้ประเทศชาติก็แตกความสามัคคีกันหรือว่าทำให้คนเกลียดกันนี้ก็มันก็ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเป็นนักยูทูบเบอร์ที่ไม่ก็ถึงบอกไม่ได้สนยอดวิวนะค่ะไม่สนค่ะสะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็โฆษณาก็ไม่สนใจค่ะอย่างที่บอกอ่ะคือเป็นโสดอยู่แล้วแล้วก็เงินเดือนก็ค่อนข้างสูงแล้วก็บ้านก็คุณพ่อยกให้นะคะเป็นมรดกค่ะแล้วก็รถยนต์ก็มีแล้วอะไรก็มีหมดแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นภาระไม่มีไม่เยอะอ่ะเพราะลูกไม่มีค่ะแล้วก็เก็บเงินไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้หวังค่าโฆษณาอะไรจาก Google YouTube อะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้อยากดังด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนดาบสองคมนะคะการดังเนี่ยเหมือนคนอยากเป็นดาราถามว่าชีวิตส่วนตัวโอ้โหติดรอเลยชีวิตส่วนตัวหายไปเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าไม่ยอมเป็นข่าวนะคะให้นักข่าวทำเป็นข่าวเนี่ยคุณก็ดับนะคุณก็ดับคุณก็ไม่ดังนะค่ะแต่ว่าชีวิตส่วนตัวมันหายไปมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดนะคะคนเราชอบแบบว่าเป็นมีโลกส่วนตัวเนี่ยถ้าคนมาติดตามอะไรตลอดเนี่ยก็จะแบบรู้สึกอึดอัดแล้วเวลาไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยเป็นดาราเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นคนโด่งดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นบุคคลมีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ศิลปินดาราเพราะฉะนั้นทำอะไรถ้าดีก็โด่งดังไปถ้าไม่ดีโอ้โหก็โด่งดังไปทั่วปฐพีเหมือนกันนะคะว่าดาราคนนั้นคนนี้ศิลปินคนนั้นคนนี้หรือนักการเมืองคนนั้นคนนี้อะไรพวกเนี้ยหรือลูกคนรวยคนนั้นคนนี้ไฮโซคนนั้นคนนี้ใช่ไหมคะไปทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โด่งดังไปเลยนะคะเงี้ยมันก็บางทีก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะคะมีลูกก่อนท้องก่อนแต่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้สังคมก็รู้สึกว่า
คือไม่จริงๆไม่ได้ยอมรับหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะไปหมิ่นประมาทละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาอานินทารับหลังนั่นแหละนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็ต้องรักนวลสงวนตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสังคมไทยนะคะไม่ใช่ฝรั่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ช่องที่ทำนี้ก็คือชอบพูดฝึกพูดค่ะเพราะเรียนด้านนี้มาด้วยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างการเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะที่เรียนมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยค่ะที่ดิฉันเชิญชวนให้มาฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเนี่ยนะคะฝึกให้เป็นคนฉลาดนะคะฝึกคิดฝึกให้ฉลาดใช้ปัญญาค่ะก็ทำให้ดิฉันพัฒนาทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็สติปัญญานำมาใช้ประโยชน์กับงานกับอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะค่ะแต่ก่อนนี้นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเขาเรียกนั่งกรรมฐานเดินจงกรมอะไรเงี้ยนั่งหลับตานั่งหลับเฉยๆสวดมนต์เงี้ยมันได้น้อยค่ะได้น้อยทำบุญสุนทานดิฉันชอบมากค่ะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยขมปล่อยปลาไหลแล้วก็ทำสังฆทานถวายพระพุทธรูปอะไรทำเยอะแยะหมดแล้วค่ะทำมาเยอะมาก20กว่าปีค่ะปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยจะได้ปัญญาเลยเท่าไหร่อาจจะได้บุญแต่ไม่ได้ปัญญานะคะเพราะนั้นเรามาฟังธรรมะพระโอวาทได้ปัญญามากกว่าค่ะก็เชิญชวนไปแล้วนะคะค่ะโอเคคนยังดูน้อยอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่คนที่มีบุญสัมพันธ์กับองค์จิตจักรวาลนะคะก็พระผู้เป็นเจ้านะคะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีนะคะขอให้ปลอดภัยพ้นจากโควิด-19ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ